ผมทรงใหม่สีผมใหม่สวยเปล่ารอบนี้ไม่ได้ย้อมจริงแล้วนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยแล้วนะคะนี่ Caring Seen+ Color Spray ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมชั่วคราวชนิดล้างออกนะคะถ้าหลายๆคนนะคะที่เคยติดตามเอ็มทางหน้าแฟนเพจ Facebook เนี่ยก็จะทราบดีใช่ไหมคะว่าปกติเนี่ยเอ็มก็จะเปลี่ยนสีผมแบบสีผมประหลาดๆหรือว่าสีผมแฟชั่นนะคะอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยคือเอ็มย้อมจริงใช่ไหมแต่ถ้าจะให้เอ็มย้อมบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าผมเอ็มเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรับไม่ไหวแล้วนะคะโชคดีนะคะที่ทาง Caring นะคะเขามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะทำให้เอ็มเนี่ยกลับมามีสีผมแฟชั่นอย่างที่เอ็มอยากจะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ทำให้ผมเสียด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะก็แค่ฉีดลงบนเส้นผมนะคะมันก็จะได้สีเลยนะคะมันมีหลายเฉดสีให้เลือกนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมันเหมาะมากๆสำหรับเอ็มนะเพราะว่าเอ็มเนี่ยจะเอาไว้ทำ how to ลุคใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหรือว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฉีดในวันงานกีฬาสีนะคะงานเลี้ยงหรือว่างานปาร์ตี้ก็แซ่บเวอร์เลยนะสำหรับวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็แค่เขย่าเช็คนะคะให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ฉีดลงบนเส้นผมหรือว่าบริเวณผิวที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้พร้อมๆกันเลยค่ะดีอ่ะคือมันไม่ต้องเสี่ยงว่าผมจะเสียด้วยไงเสียเวลาแค่อย่างเดียวนะคะก็คือเวลาที่เราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องสระผมนั่นเองนะคะแต่คือมันก็ทำให้เราได้สีแบบที่เราต้องการเลยไงก็คือไม่ต้องมานั่งลุ้นเหมือนเวลาเราย้อมเนี่ยเราอาจจะต้องลุ้นว่าแบบเฮ้ยสีมันจะออกมาอย่างที่เราอยากจะได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยจริงๆทาง Caring นะคะเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวนะคะเดี๋ยวเอ็มจะขอพูดคร่าวๆถึงตัวที่เอ็มมีอยู่นะตอนนี้แล้วกันนะก็จะมีสเปรย์จะแต่งตรงผมตัวนี้ค่ะ Caring Butterfly Volume Up Hair Spray นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะคะที่จะช่วยล็อกให้ผมเนี่ยอยู่ทรงได้นานแม้ในวันที่อากาศชื้นนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือไม่ทิ้งคราบขุยขาวด้วยตัวต่อไปตัวนี้เอ็มชอบมากเลยผลิตภัณฑ์ของคนที่ไม่ชอบสระผมนั่นเองนะคะเป็นสเปรย์แชมพูแห้งแบบไม่ต้องล้างออกนะคะ Caring Easy Dry Shampoo นะคะเอาไว้ฉีดเวลาที่เราไม่ได้สระผมแต่ว่าเราต้องการความสดชื่นและตัวสุดท้ายค่ะ Caring Seen+ 4 in 1 Hair Color Foam นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมแบบถาวรนะคะอันนี้เจ๋งมากเลยนะในกล่องนะคะมันจะมีตัวฟอกสีผมกับตัวหมวกไฮไลท์เนี่ยมาในกล่องให้ด้วยนะเอ็มก็ว่าเอ็มจะลองย้อมดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนผมมันเริ่มขึ้นดำขึ้นเยอะแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะก็ลองหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคะก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะหรือถ้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ที่ทางเว็บไซต์ของทางผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูด้านล่างแล้วกันนะสำหรับวันนี้เอ็มก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน